เชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนนะครับน่าจะรู้จักกับดีเคมเบ้มูทอมโบอีกหนึ่งเซ็นเตอร์ระดับตำนานของ NBA กันมาบ้างเลยครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่เคยได้ยินชื่อของเขาคนนี้มาก่อนนะครับเอาเป็นว่ามูทอมโบเนี่ยเป็นผู้เล่นที่ได้เข้าไปอยู่ใน Hall of Fame ติด All Star 8สมัยแชมป์รีบาวด์2สมัยเป็นบล็อกแชมป์3สมัยติด All Defensive 6สมัยและผู้เล่นเกมรับยอดเยี่ยม4สมัยครับสรุปให้ง่ายที่สุดนะครับแกเป็นผู้เล่นที่เล่นป้องกันได้ดีที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ NBA นั่นเองครับแล้วก็เป็นผู้เล่นที่ชอบพูดคำว่า not in my house ตอนไล่บล็อกชาวบ้านพร้อมกับสายนิ้วไฟมานั่นแหละครับแล้วทีนี้เนี่ยชื่อคลิปพูดถึงไมเคิลจอร์แดนแล้วไงมาเอ่ยถึงมูทอมโบแต่ต้นคลิปเลยล่ะก็เพราะว่าเรื่องราวนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากคำพูดของสุดยอดผู้เล่นในตำนานทั้งสองคนนี้ยังไงล่ะครับในสมัยที่ดีเคมเบ้มูทอมโบเนี่ยเพิ่งจะถูกดราฟต์เข้ามาเริ่มทีมกับเดนเวอร์นักเกตส์ในฤดูกาล 1991-92 เนี่ยแต่ถึงจะเป็นลูกี้นะครับพี่แกก็ปากเปรี้ยวใช่เล่นนะครับเนื่องด้วยความที่พี่แกเนี่ยฝีมือก็ดีพอตัวแหละครับไล่ทรัชทอล์กชาวบ้านเขาไปเรื่อยครับแล้วผู้เล่นที่แกไปทรัชทอล์กใส่เนี่ยดันรวมไปถึงไมเคิลจอร์แดนด้วยอีกต่างหากแล้วทีนี้เลยครับเจอผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาในลีกพูดจาอวดดีแบบนี้เนี่ยต้องสั่งสอนให้เด็กมันรู้ซะหน่อยแต่จริงๆเนี่ยพูดว่าเด็กก็ไม่ถูกสักเท่าไหร่หรอกครับเพราะตอนที่ดีเคมเบ้เข้ามาในลีกเนี่ยอายุอนามแกก็ปาเข้าไป25ปีแล้วครับเกมหนึ่งในฤดูกาล 1991-92 นั่นแหละครับบูสของ MJ เนี่ยก็ได้มาเจอกับนักเกตของดีเคมเบ้ครับซึ่งแน่นอนว่า MJ เนี่ยก็ยังเป็น MJ อยู่วันยังค่ำนั่นแหละทั้งเกมเนี่ยเขาทำไป37แต้มครับจบเกมบูสชนะนักเกตไป107-100แต่จุดพีคเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ครับตอนที่เวลาการแข่งขันเนี่ยเหลืออยู่5วินาทีเนี่ย MJ กำลังยืนอยู่ที่เส้นโทษทันใดนั้นเขาได้หันไปหาดีเคมเบ้แล้วก็ได้พูดออกมาว่าNot like that. นั่นแหละครับหลับตายิงลูกโทษแล้วก็แน่นอนว่ามันก็ลงไปอยู่แล้วน่ะพร้อมกับทำท่าทางเนี่ยล้อเลียนดีเคมเบ้ครับซึ่งแน่นอนว่าหลายๆคนน่าจะเคยเห็นในคลิปไปก็ไม่รู้ครับไปดนใจให้ดีเคมเบ้เนี่ยไปพูดกับ MJ ว่านี่นายนายยังไม่เคยดังใส่ฉันได้เลยนะ MJ ก็ได้ตอบกลับมาครับว่าสักวันนึงนั่นแหละนายจะโดนฉันดังอัดหน้าแล้วก็นั่นแหละครับใบมรณบัตรของดีเคมเบ้นั่นเองครับไปล้อเลียน MJ เนี่ยมันย่อมมีผลที่ตามมาอย่างแน่นอนอยู่แล้วครับไม่กี่เดือนต่อมาในฤดูกาลเดียวกันครับบูสเนี่ยได้เข้าไปเจอกับฮอคส์ในเพลย์ออฟ MJ drive ตรงปลีกเข้าไปที่ห่วงเลยแล้วก็ดังลงไปอย่างเต็มแรงแน่นอนครับคนที่ยืนอยู่ใต้ห่วงเนี่ยก็คือดีเคมเบ้มูทอมโบนั่นเองแล้วที่มันเจ็บจี๊ดสุดๆเนี่ยก็คือหลังจากที่ลูกนั้นลงห่วงไป MJ หันไปหาดีเคมเบ้แล้วก็ทำท่าใส่นิ้วประจำตัวของดีเคมเบ้ใส่ดีเคมเบ้ซะเองครับก็นั่นเลยครับดีเคมเบ้เนี่ยก็คงจะได้รับบทเรียนไปแล้วล่ะว่าจะแย้มกับใครก็ได้แต่อย่ามาแย้มกับเดอะโกสต์เพราะ MJ เนี่ยเมื่อแกทูกอิทเพอร์ซันนอลี่เมื่อไหร่และแกให้คำพูดไว้เมื่อไหร่นั่นหมายความว่าแกเนี่ยจะต้องทำมันสำเร็จได้แน่ๆครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับเรื่องราวที่เราได้นำมาเล่าให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้ฟังในวันนี้นะครับถ้าว่าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe รวมไปถึงกดติดตามเพจใน Facebook เพื่อเป็นกำลังใจพวกเราได้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณมากครับผม